็อปเขาเลือกมาได้ลิเวอร์พูลมีมาริโอบาโลเตลี่เป็นศูนย์หน้าครับมีโอกาสในครึ่งแรกเหมือนกันจังหวะนี้ราฮิมสเตอร์ลิงครับจะยิงแต่ว่าโดนประตูของลูดองโกเรสมิลานบอยานนะครับเซฟไม่ได้บอยานนี่เป็นการเซ็นสัญญาแล้วก็ขออนุญาตลงแข่งขันในรายการนี้ครับเพราะว่าประตูมือหนึ่งมือสองนี่ลงไม่ได้ทั้งสองคนทางยูฟ่านั้นอนุญาตนะครับแล้วลูกนี้ครับมันกิโอก็เกือบจะทำได้เหมือนกันครับหลังของลูดองโกเรสพลาดไปแล้วแต่ว่าแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลครับคาริมังกิโยยิงข้ามคานไปซะลูดองโกเรสเองก็ถือว่าทำได้ไม่เลวเหมือนกันนะครับในจังหวะสวนกลับมีโอกาสอยู่เหมือนกันทำเอาลิเวอร์พูลนี่อึดอัดนะครับกว่าจะเรียกว่าได้ประตูนำก็วุ่นวิ่นที่จะเสียประตูไปหลายครั้งนี่ครับเป็นจังหวะฉวยโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ศูนย์หน้าของทีมครับยิงลูกนี้ข้ามคานไปนะครับมาเกือบได้โรมันเบชักโอกาสจากลูกพุ่งครับเจอราเนี่ยจะบีบเข้าไปแล้วแต่ก็ยังได้จบนะครับเล่นเล่นไปแล้วกลายเป็นดูดงโรเรตเริ่มจะสู้ได้ครับมีโอกาสเหมือนกันแล้วนี่อีกครั้งหนึ่งครับที่ยิงข้ามคานไปนะครับแบ็คขวาอย่างอเล็กซานเดอร์รอฟลิเวอร์พูลขาดผู้เล่นไปหลายคนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะดานิเอลสเตอริจที่บาดเจ็บอยู่แต่ลูกนี้ครับมีโอกาสจากลูกโมงนะครับอีกครั้งหนึ่งที่บอจานั้นเซฟได้ครับบัตรลูกโมงของเจอร์แลนด์เดนเซนข้ามผ่านไปแล้วนี่ครับเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงครับที่จะได้ขึ้นนำของลิเวอร์พูลโรมันเบชังอีกแล้วนะครับที่ยิงลูกนี้ผ่านมือซิมองมินโยเล่ไปแล้วด้วยแต่ว่าบอลไปชนเสาเกมไม่แน่ไม่นอนจนกระทั่งมาริโอบาโลเตลี่ครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับดีลูกนี้เป็นประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำจนได้นะครับนาที82ยังคงทำสถิติเล่นนัดแรกในบอลยุโรปให้กับทีมสโมสรไหนก็ยิงได้มา4ทีมรวดแล้วนะครับตั้งแต่อินเตอร์มิลานแมนซิตี้เอซีมิลานและนี่ครับนัดแรกในเวทีบอลยุโรปกับลิเวอร์พูลก็ยิงประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำเหมือนความมั่นใจจะกลับมาเหมือนกันครับบาโลเตลี่ยิงลูกนี้ไปแต่ว่ายังติดเซฟของมิลานบอจานอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพอจังหวะโต้กลับนะครับลิเวอร์พูลมาพลาดจังหวะนี้ครับดานี่อาบาโลนะครับยิงตีเสมอให้กับลูโดโกเรตจนได้บอลเจาะตรงกลางมานะครับถือว่าเป็นการประสานงานกันของ2ผู้เล่นสำรองที่เปลี่ยนตัวลงมานะครับอยู่ในทาเมสเปิดให้ทาอาบาโลนะครับโผล่มาเอาบอลนะครับอาศัยความเร็วยิงเข้าไปได้เกมก็ทำท่าจะเสมอเหมือนกันครับจนกระทั่งจังหวะผิดพลาดของบอยานเนี่ยครับไปพยายามเล่นแต่งบอลก่อนนะครับทำให้คาริมามาคินโยนั้นเข้ามาแล้วก็มาได้ฟาวนะครับมาคินโยโดนทำฟาวเป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นสตีเวนเจอรัคที่สังหารจุดโทษลูกนี้เป็นประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลจนได้ครับนาที90บวก3ก็ไปแล้วลิเวอร์พูลเฉือนชนะไป2ประตูต่อ1ครับเก็บ3คะแนนไปได้ครับเป็นยังไงกันบ้างคะไฮไลท์ในช่วงแรกของขวัญข้าวนะคะโอ้โหทีมที่เคยเป็นม้ามืดนะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นม้าสว่างซะแล้วนะคะยังไงก็ต้องคอยติดตามชมนะคะเพราะว่านี่แค่ก้าวแรกนะของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน